ครับวันนี้ก็จะเป็นพ่อบ้าน DIY นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมเจอปัญหาเยอะมากเลยหนูนะครับหนูมันจะวิ่งเข้ามาใต้วิ่งเข้ามาในบ้านนะมันจะเข้ามาหลังบ้านนะครับมันจะชอบเล็ดลอดเข้ามาเป็นประจำพ้นสายตาเรามันก็กระโดดหน้าต่างบ้างอะไรบ้างนะครับทีนี้ผมก็เลยมาที่อยู่หลักของมันก็คือตัวใต้เครื่องไอตู้เย็นตัวนี้แหละครับปัญหามาเลยทีนี้ผมก็เลยต้องมาแก้ปัญหาใหม่ก็คือไม่ให้มันสามารถเข้าไปอยู่ใต้ตู้เย็นนี้ได้ผมก็เลยต้องใช้ตะแกรงนะครับใช้ตะแกรงแล้วก็ไอตัวเก็บน้ําก็จะเอาต่อสายยางออกมาแบบนี้นะครับมาใส่ด้านข้างของเครื่องไว้นะครับอันนี้ป้องกันอันนี้ก็ทําการติดตะแกรงฝาหลังแล้วก็ด้านข้างก็ติดเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกก็จะเป็นแผ่นพลาสติกใสไว้ด้านข้างนี่ครับด้านข้างจะกันไว้ด้วยนะครับไม่ให้หนูมันลอดเข้าไปใต้นี้ได้ทั้ง4ด้านเลยนะครับตรงด้านนี้แล้วก็ตรงด้านนี้ก็จะเย็บลงไปนะครับใช้น็อตขันทับไว้ป้องกันหนูนี่แหละครับสำคัญหนูนี่แหละมันเข้ามาได้แล้วมันก็สร้างปัญหาให้เราเยอะมากเลยสำหรับหนูนะครับผมก็จะพยายามนะครับป้องกันไว้นะครับให้หนูมันเข้าไปให้ได้ตรงนี้เราก็สามารถมัดได้นะครับมัดใส่กับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะขันน็อตต่อก่อนนะครับตู้เย็น DIY นะครับป้องกันหนูเข้าไปหลังตู้เย็นเราโอ้ยไม่ไหวหนูเยอะมากครับของผมหนูเยอะจริงๆตรงนี้ก็ยึดลงไปเลยนะครับโอ้เข้าได้ให้มันดูให้มันลองดูนะครับมันจะไปกินไก่ในนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันชอบเอาเศษไก่ของผมไปกินอยู่ข้างในก็ดูเต็มอยู่ในนี้เลยนะครับทั้งกระดูกไก่ทั้งอะไรเนี่ยเต็มเลยไปกินนะหนูนะโอ้ก็จะทำยังไงไม่ให้หนูเข้าไปในนี้เพราะว่าถ้าห้องนี้ไอ้ตรงนี้ไม่หนูอยู่ไม่ได้มันก็ไม่แน่แหละครับที่อยู่มันก็น้อยลงที่อยู่ของหนูมันก็น้อยลงอาจจะป้องกันมันได้ตัวใหญ่ครับหนูทุกบ้านไม่ใช่หนูเล็กหนูตัวใหญ่มากง่ายๆแต่ชัวร์ด้านบนนี่ไม่ต้องไปติดนะครับติดดึงยึดไว้ตรงนี้แล้วก็ยึดไว้ตรงด้านโน้นก็โอเคละนี่ก็แล้วก็ขอบข้างก็จะมีแผ่นกั้นแผ่นลูกฟูกนะครับแผ่นลูกฟูกใสกองกระดูกเต็มเลยครับมันเอาเข้ามากินใต้นะเข้าไปอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับอาศัยอยู่ตอนกลางคืนตอนที่เราเผลอเขาจะเข้าไปตรงด้านนี้นะครับทีนี้เข้าไปได้ก็ลองดูนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับเล็กๆน้อยๆของนำมาฝากสมาชิกป้องกันหนูเข้าไปในตู้เย็นครับนะครับลองดูอันนี้ก็ที่ปล่อยน้ำนะครับเดี๋ยวลองติดตั้งโอเคตู้เย็นเราได้แล้วก็ด้านหลังก็ไอ้ที่ระบายน้ำก็เอาไว้ด้านนอกเลยครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยถ้าผ่านอยู่นะนี่หนูไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วนะครับป้องกันหนูนะครับผมเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีตะแกรงนะครับตะแกรงขนาดเล็กแล้วก็แผ่นลูกฟูก1แผ่นนะครับแผ่นลูกฟูกก็มาตัดไว้ขอบมันนะครับนี่แผ่นที่เขานักเรียนก็ทำบอร์ดนะครับแผ่นลูกฟูกก็ด้านหน้าครับก็ทำเป็นพื้นทำเป็นพื้นติดพื้นเลยนะครับไม่ให้หนูมันลอดเข้าไปได้นะด้านหลังก็จะเป็นตะแกรงนะครับอันนี้ก็ทำเดี๋ยวให้มันป้องกันไว้ก่อนนะครับ